จ็คสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เจ็คอ้าวเอากันอย่างสวัสดีครับผู้วิวไม่ค่ะเจไดเมื่อกี้สถาบันเจไดไม่คิดมาก่อนว่าวันหนึ่งเราจะได้เป็นเจไดโดยสมบูรณ์แบบครับเรามีใบเซอร์ด้วยนะทุกคนหลังจากนี้เราว่าเจออฟเจออฟไม่พูดอะไรก็ให้พูดเสร็จก่อนไงโอเคก็โอเคครับก็เมื่อกี้ก็เป็นการฝึกอะไรความเตรียมความพร้อมที่จะเป็นเจไดก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างครับสร้างจินตนาการให้กับเราด้วยแล้วเราก็ได้ดูแบบว่าในหนังใช่ไหมครับแล้วครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้มาจับทั้งดาบทั้งอันนี้ก็คิดถึงตอนเด็กเหมือนกันที่เราเคยจับดาบตอนเด็กเขาจับดาบนะเธอแต่คนละเรื่องกันคนละเรื่องกันครับเป็นไงบ้างมิกกี้มันมีนิทรรศการของเลโก้ให้ดูกันด้วยใช่ครับก็เห็นแต่ละอันที่แบบเข้ามาโชว์ในวันนี้ครับก็แต่ละอันก็มีมูลค่ามากๆแล้วดูต่อไม่ง่ายเลยแล้วพอผมว่าคอลเลคชันเก่าๆที่เขามาโชว์ในวันนี้ครับนับวันอ่ะผมว่าน่าจะมีมูลค่าเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจที่อาจจะเป็นของสะสมก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นของเล่นก็ได้บางทีของเล่นที่เราชอบอาจจะเป็นของสะสมในวันข้างหน้าก็ได้ครับใช่แล้วก็แต่ละอันก็คือไม่มีผลิตแล้วด้วยบางอันก็ไม่มีเรามีสะสมต่อกันไหมบ้างไปเยอะมากเยอะมากคืออ๊อฟโชคดีตรงที่พี่ชายอ๊อฟอะครับอินกับเลโก้มากๆตั้งแต่เด็กแล้วอ๊อฟได้มีโอกาสไปช่วยพี่ชายต่อก็มีหลายอย่างเลยมีเหมือนแบบยาน Star Wars อันแรกเลยที่บ้านมีเป็นจานกลมๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นคนทำลายกับมือเองแล้วผมก็โดนพี่ต่อยเพราะเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราฝังใจแล้วก็รู้สึกว่าวันนึงที่เรามามีโอกาสได้มางานเลโก้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอาให้พี่ชายช่วยต่อช่วยกันต่ออะไรเงี้ยงั้นฝากงานดีๆแบบนี้ถึงเท่าไหร่มีอีกหลายวันเลยครับคุณครับก็ฝากงานเลโก้นะครับกับ Star Wars ด้วยก็ครบรอบนะครับ25ปีนะครับก็มีอีกหลายวันเลยนะครับใครที่มาพารากอนนะครับก็มาได้นะครับที่ชั้น2ใช่ชั้น2ข้างบนด้านจบครับแต่นี้เทศกาลนี้อยู่ชั้น1ครับใช่ครับมากันเยอะๆนะครับงานมีถึงวันที่6นะครับผมใครที่เป็นแฟนคลับ Star Wars หรือว่าเป็นแฟนคลับ Lego อยู่แล้วนะครับเรียนเชิญได้เลยที่สยามพารากอนครับมาที่น้องกันค่ะครับงาน MTV Line Up ที่เปิดตัวมานะมีภาพเราแบบจอร์ดวาวซ่าป่ะคุณก็ตกใจมากวาวซ่ามากไปถ่ายตอนไหนเนี่ยเอาจริงๆมันเขาจอร์ดเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีกล้องฟิล์มอยู่แล้วแล้ววันนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ตอนนั้นเขาก็ถ่ายสแนปไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาสแนปทุกคนนะฮะแบบหลายๆคนเลยแล้วก็มีภาพเราเข้าไปด้วยเลยใช่เอาโฟกัสภาพเราแบบว่ามันดูแนบชิดมันดูแบบว่าแต่จริงๆกันก็ปกติกันก็เป็นแบบชอบติดสกินชิปหรือว่าตัวกับคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็น่าจะใกล้ชิดกันหมดทุกคนแต่ว่าภาพอาจจะเป็นแบบว่าเห็นว่าคนอาจจะจิ้มกันนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับมันยังมีอีกเยอะแยะมากมายที่ยังไม่ได้ออกมาสู่สาธารณชนเราก็ตกใจเหมือนกันที่เห็นภาพผมไม่ได้ตกใจผมชินเลยผมชินเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันจะมีใครอีกวะต่อไปมันจะมีใครออกมาอีกวะอะไรอย่างเงี้ยก็รอชมในวันต่อไปว่าจะมีใครมาเซอร์ไพรส์อีกอะไรอย่างนี้หลายคนโฟกัสว่าอาจจะการเปิดตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเปิดตัวเลยเพราะก่อนหน้านี้พวกเราก็มีข่าวกันก่อนหน้านี้อ๋อแต่ว่านานแล้วใช่ไหมนานเอาจริงๆเราสนิทกันแล้วก็จอร์ดเป็นคนแรกๆที่ก่อนที่จอร์ดจะเข้าในจีวีทีวีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้จักกันมาก่อนด้วยเนี่ยเราก็ตอนนั้นมันช่วงแบบว่าบอร์ดเกมกำลังดังเราก็แบบไปเล่นไปนู่นไปนี่กันเลยครับน่าจะคนน่าจะเห็นภาพตอนนั้นที่เราสองคนไปไหนด้วยกันบ่อยไม่ได้มีอะไรครับเป็นใช่จะไปอัพเป็นไงน่ารักดีครับพอเห็นก็รู้สึกว่าไปถ่ายตอนไหนวะอยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คาดว่านะครับมันน่าจะมีอีกประมาณ 2-3 คนที่ผมยังไม่เห็นครับก็รอดูต่อไปเรื่อยๆดีกว่าแต่ว่ากันกับจอก็สนิทกันอยู่แล้วครับสนิทกันมาตั้งนานแล้วก็ไม่ได้แปลกใจอะไรหลายคนแบบว่าเอ้ยเห็นภาพได้แบบใช่แต่คนก็ส่งมาให้กันดูเหมือนกันใช่พี่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเคมีมันดีไงเคมีมันดีมันก็เหมือนแบบคนก็แบบดูแล้วรู้สึกตามก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะผมว่าใช่ไหมครับไม่ใช่เราแปลกใจไหมว่าคนหลายคนยังมาโฟกัสคู่ของเรากับจอร์ดอะไรอย่างเงี้ยกันไม่แปลกใจนะเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะตอนมันเคยมีแล้วรอบหนึ่งเลยนะแล้วครั้งนี้มาอีกก็เลยไม่รู้สึกแปลกใจก็จริงๆก็ที่จริงก็เรารู้จักกันอยู่แล้วมันก็ไม่มีอะไรก็คนถ้าสมมติว่ามีใครจิ้นอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากละกันสมมติถ้าสมมติว่าจิ้นจอร์ดกันเลยก็เห็นว่าเป็นอีกมุมนึงที่มันมีความน่ารักของจอร์ดกับกันเลยแต่กันก็ไม่พอกับดราม่าเขาพยายามจะเป็นดราม่าเซฟออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ย
เอาหรอไม่มีใครดราม่ามั้งเพราะว่าบางคนที่อยู่แบบว่าบ้านออฟกันเลยก็ยังแบบว่าเห็นกันเชียร์เหมือนกันเขาก็เชียร์เหมือนกันไม่ต้องดราม่าทุกคนมันเป็นเรื่องปกติอยากคุยกับจอร์ดบ้างไหมหลังจากที่มีลูกออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้คุยเลยครับแต่ว่าเมื่อวานก่อนเจอแต่ก็ยังไม่ได้คุยพอเหมือนจอร์ดเข้าไปเรียนเต้นเลยก็ยังไม่ได้คุยใช่เพราะตอนนี้จอร์ดเขาก็ซุ่มซ้อมอยู่นะครับจอร์ดกับฟุกซุ่มซ้อมการเต้นอยู่อยากให้ทุกคนได้ดูเพลงมันแบบโอ้ยนี่เลยใช่เธอรอชมเลยครับถามงานคอนเสิร์ตที่ผ่านมาของตีกันดีบ้างเขาตะโกนหาชื่อเธอในคอนเสิร์ตเลยผมเหมือนแบบต้องตะโกนทุกคอนเสิร์ตแล้วว่าตอนเนี้ยคอนเสิร์ตซีจิมมี่ก็เหมือนกันแล้วพอมาโพก้าครั้งนี้ก็ตะโกนอีกแล้วก็เหมือนแบบไปให้กำลังใจเพื่อนครับเพราะเห็นเพื่อนแบบเครียดในระหว่างการเตรียมพร้อมทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันจริงเห็นเพื่อนทำได้แบบนั้นก็ภูมิใจครับแล้วก็ดีใจมากที่เพื่อนได้ผ่านผลงานอีกงานนึงที่มันแบบเขามีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอนเลยในการทำอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกมากครับแล้วก็ร้อยเรียงเพลงแต่ละอันออกมาได้ดีมากๆเลยหลังจากที่เสร็จคอนเสิร์ตใช่ไหมครับผมก็ตะโกนขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณทีมงานที่ทนเพื่อนผมขอบคุณหลายๆคนขอบคุณเพื่อนที่ได้ขอบคุณตัวเองขอบคุณอะไรที่แบบว่าได้เพื่อนคนเดิมกลับมาแล้วครับเตตะวันคนเดิมกลับมาแล้วซีนที่บนเวทีซีนแย่งชื่อด้อมเป็นยังไงครับก็เหมือนแบบคือหลายคนอาจจะงงใช่ไหมครับมันเป็นอีกไทม์ไลน์หนึ่งครับที่แบบว่าก่อนที่จะมีโพก้าเนี่ยออฟกันเนี่ยใช้โพก้ามาก่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเฮ้ยของกูอะโพก้าของมึงอะโพกผ้าค่ะเงี้ยก็เลยแบบว่าเป็นอีกไทม์ไลน์นึงแต่ว่าพออีกแป๊บนึงต่อมาเนี่ยเราก็เปลี่ยนใจแล้วก็กลับมาใช้เบบีแล้วเตนิวก็ใช้โพก้าเหมือนเดิมอ้าวทำไมการยอมเปลี่ยนใจไปบอกปาบีว่าเปลี่ยนมาจากเป็นเบบีเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะเบบีเข้ากับเรามากกว่าเบบีเข้ากับเรามากกว่าแต่จริงมันเป็นไอ้นี่นะครับหมายถึงว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ตที่เป็นไทม์ทราเวลลิ่งครับไทม์เป็นเวลาที่มันต่างกันเลยครับคิดคอนเซปต์นี้ขึ้นมาสมมติว่าถ้าไม่เป็นโพก้าจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ถ้าเราเป็นโพก้าเขาก็ใช้เบบีไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามาสลับกันอะไรเงี้ยครับเป็นคอนเซปต์ของเขาเพิ่งมาเข้าใจตอนนี้โอเคเพื่อนอย่าคิดเยอะครับผมโอเคได้ใช่ไหมขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับเดี๋ยวพี่ขออีกทีเนี่ยตั้งครับการลุกโอเคเรียบร้อย